หนึ่งในดิจิมอนสุดร้ายกาจจาก Dark Area ไม่คิดเลยว่าสายวิวัฒนาการของมันจะมาจากกาจิมอนนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับก็มาพูดถึงสายวิวัฒนาการของดิจิมอนตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้ากัฟมอนนั่นเองครับกัฟมอนนะครับผมเป็นดิจิมอนที่ผมลองหาในช่องผมแล้วผมไม่เคยทำคลิปเกี่ยวกับสายวิวัฒนาการของมันเว้ยก็ไม่รู้หลุดไปได้ยังไงนะครับซึ่งโปรไฟล์ของมันน่าสนใจผมว่าตัวของมันเนี่ยเป็นตัวที่เคยมีบทเป็นตัวร้ายอยู่ในมูฟวี่ของภาคเทมเมอร์ด้วยเนาะซึ่งมาคู่กับเมฟิสมอนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาหลักๆนะกัฟมอนกับเมฟิสมอนเนี่ยมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมฟังเนาะแต่ก็เดี๋ยวจะมีร่างวิวัฒนาการก่อนเป็นไอ้2ตัวนี้ให้ด้วยครับซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นกาจิมอนนะซึ่งกาจิมอนถ้าใครรู้จักมันก็เป็นหน้าตาประมาณนี้ครับถ้าอ่านชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นกาซิมอนนะครับแต่ว่าผมถนัดเรียกว่ากาจิมอนมากกว่าซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดีกว่าเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่าสายตรงเท่าที่เป็นไปได้จากร่างทารก1มาจนถึงร่างสุดยอดอย่างกัฟมอนจะมีตัวอะไรบ้างครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมมารู้จักกับเจ้าซูรุมอนครับซูรุมอนเป็นดิจิมอนร่างทารก1รูปแบบสลามนะครับโดยที่ว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นทารกที่มีหน้าตาร้ายๆนะครับผมเป็นเหมือนสลามสีเหลืองๆตาสีแดงเลยโดยที่ว่าตัวของมันนะครับเป็นดิจิมอนที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากข้อมูลของมนุษย์ที่เป็นความรู้สึกด้านลบนะครับโดยที่ว่าตัวของมันก็เป็นดิจิมอนที่มีความชั่วร้ายอยู่ในตัวและตัวของมันชอบไปกัดกินอะไรต่างๆในดิจิตอลเวิลด์บวกกับการที่ว่าบางครั้งมันไปทำให้เน็ตเวิร์กเกิดความเสียหายได้ด้วยนะครับรูปร่างที่เป็นสลามยึกยือของตัวมันนะครับคือมันมีคุณสมบัติเป็นพิษด้วยถ้าหากว่าไปสัมผัสตัวมันก็อาจจะทำให้โดนพิษกัดได้นะครับหรือตัวของมันก็มีรูปแบบการโจมตีที่เป็นฟองพิษด้วยครับซึ่งเจ้าตัวนี้เวลาอยู่ตัวเดียว 2-3 ตัวไม่ค่อยน่ากลัวครับผมแต่บางทีซูรุมอนมันมารวมกันเป็นฝูงก็ถ้าเป็นทรงนั้นก็คือเป็นภาพที่น่ากลัวนะครับแล้วก็มันจะมีอำนาจในการทำลายล้างที่สูงขึ้นเยอะเลยครับและดิจิมอนตัวต่อมานะครับผมตัวนี้คือพากูมอนครับผมพากูมอนเป็นดิจิมอนร่างทารก2รูปแบบสัตว์ขนาดเล็กครับถามว่าเหมือนกับซูรุมอนตรงไหนบ้างนะครับก็เป็นดวงตาก็ได้มั้ยดวงตามีความสีแดงนะครับแต่ตัวพากูมอนนี่คือรูปจะเป็นตัวกลมๆมีหูเป็นคล้ายๆกระต่ายนะซึ่งตัวของมันนะครับเป็นดิจิมอนที่ถ้าดูหน้าดูตาแล้วก็ไม่น่าจะใช่คนดีซะเท่าไหร่ด้วยใช่มั้ยครับโดยที่พวกมันเนี่ยบางทีอยู่กันเป็นฝูงแล้วก็ชอบรวมตัวกันไปรังแกพวกดิจิมอนต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าทาร์เก็ตของมันก็จะเป็นพวกแบบดิจิมอนทารกเนาะเพราะถ้าไปรังแกพวกแบบดิจิมอนที่เป็นร่างเจริญวัยแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนตบตายกลับมาได้ครับตัวของมันเองก็จะมีท่าไม้ตายโจมตีที่เป็นฟองพิษด้วยเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าความรุนแรงเนี่ยก็จะเยอะกว่าซูรุมอนเล็กน้อยครับแต่ถ้าเกิดว่าพากูมอนวิวัฒนาการมันก็จะกลายเป็นกาจิมอนนะซึ่งกาจิมอนก็จะเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยรูปแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทไวรัสนะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยจะมีความคล้ายกับพากูมอนก็คือส่วนหัวนั่นแหละนะครับมันเป็นส่วนหัวที่มันกลายเป็นส่วนสัตว์แล้วส่วนที่เป็นหูยาวๆของมันก็จะมีการยืดออกมามีความกว้างมากยิ่งขึ้นและตัวของมันจะเป็นสัตว์ยืน2ขาแล้วก็มีมือที่มีกรงเล็บอันแหลมคมครับซึ่งตัวของมันนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นดิจิมอนที่ดั้งเดิมเนี่ยเหมือนสายพันธุ์มันเซตมาแล้วเนาะว่าเป็นดิจิมอนที่ชอบแกล้งชอบคิดเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาตัวของกาจิมอนก็จะเป็นทรงนั้นครับผมคือมันชอบรังแกพวกกับดิจิมอนซึ่งการรังแกเนี่ยอาจจะทำให้ดิจิมอนที่โดนมันรังแกอย่างเงี้ยนะครับบาดเจ็บร้องไห้อะไรพวกนี้เลยซึ่งตัวของพวกมันก็ไม่สำนึกกันอยู่แล้วนะครับนี่เป็นวิธีการใช้ชีวิตของฉันฉันจะรังแกพวกแกมีอะไรหรือเปล่าซึ่งสิ่งที่สามารถสร้างความเจ็บปวดให้กับพวกดิจิมอนเนี่ยคือแบบบางทีลงมือด้วยการใช้เล็บเนาะก็สามารถทำให้อีกฝ่ายนึงนั้นบาดเจ็บได้พอสมควรเลยครับผมและตัวนี้ก็เนื่องจากว่ามีกรงเล็บนะกรงเล็บก็สามารถใช้ในการขุดหลุมที่จะทำให้พวกดิจิมอนนั้นตกหลุมพรางของมันได้ด้วยเหมือนกันนะครับและตัวของกาจิมอนนะครับก็จะมีรูปแบบการโจมตีเป็นการพ่นแก๊สพิษโจมตีใส่อีกฝ่ายนึงท่าไม้ตายมีชื่อว่าพาราไลท์เบรสครับซึ่งดูจากชื่อท่าไม้ตายแม้จะบอกว่าเป็นแก๊สพิษก็ตามนะครับแต่ว่าน่าจะมีคุณสมบัติที่ทำให้อีกฝ่ายนึงนั้นมีอาการอัมพาตได้ด้วยเหมือนกันเนาะและต่อมาเลยนะครับคือกาจิมอนเนี่ยมันมีเป็นร่าง X antibody ด้วยนะครับซึ่งร่าง X antibody ก็จะเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยรูปแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทไวรัสนะครับโดยที่ว่าตัวของมันจะมีรูปแบบการเคลื่อนไหวรูปแบบการต่อสู้ที่มีชื่อว่าบูบี้พิทครับผมซึ่งอันนี้เป็นรูปแบบการต่อสู้ที่เขาไม่ได้อธิบายรายละเอียดนะแต่เขาบอกเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ที่จะทำให้ส่งเสริมการใช้ท่าไม้ตายพาราไลท์เบสดั้งเดิมของมันนั่นแหละครับในการที่จะโจมตีใส่ดิจิมอนศัตรูได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการได้รับ X antibody เข้าไปเนี่ยความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับและตัวของมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างเร็วมีความกล้ามากขึ้นที่จะต่อกรกับพวกดิจิมอนที่เป็นร่างโตเต็มวัยนะครับแม้ว่าบางทีพลังสู้ไม่ได้แต่ใจมันได้ก็ถ
ือว่าเป็นมุมบ้าบิ่นของดิจิมอนตัวนี้นี่เองครับและนิสัยอย่างหนึ่งของเจ้ากาจิมอน X ที่เพิ่มเข้ามานะครับคือเนื่องจากว่าตัวของมันใหญ่มากยิ่งขึ้นเวลาที่มันเจอดิจิมอนตัวเล็กๆไม่ว่าจะเป็นทารกไม่ว่าจะเป็นร่างเจริญวัยอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากว่าตัวเล็กกว่ามันแล้วมันหมั่นไส้อะไรเงี้ยมันก็จะเข้าไปขู่คำรามแบบทำท่าทีเบ่งใส่นะครับซึ่งอันนี้ก็คือสร้างความหวาดกลัวให้กับพวกดิจิมอนเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีเลยและถ้าเกิดว่ากาจิมอนวิวัฒนาการนะครับมันจะกลายเป็นเดวีดรามอนครับผมซึ่งตอนแรกตกใจมากว่าเฮ้ยสายตรงมันเป็นตัวนี้หรอซึ่งลองดูข้อมูลแล้วก็ใช่นะครับเพราะที่จริงภาพจำผมเนี่ยเหมือนกาจิมอนมันสามารถวิวัฒนาการได้หลากสายมากกว่านี้นะแต่ข้อมูลที่ผมดูก็อย่างที่บอกครับสายตรงเป็นเดวีดรามอนดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบมังกรชั่วร้ายประเภทไวรัสครับตัวของมันเป็นดิจิมอนมังกรชั่วร้ายที่ได้รับฉายาว่าปีศาจหลายตาครับผมซึ่งดวงตาของมันก็จะมีหลายดวงเนาะเวลาที่จ้องมองศัตรูก็สร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูได้นะครับพื้นฐานของตัวเดวิดรามอนเนี่ยมันเป็นดิจิมอนที่รับใช้พวกแบบดิจิมอนปีศาจต่างๆที่อยู่ในดาร์กแอเรียซึ่งแน่นอนว่านอกจากการรับใช้อย่างซื่อสัตย์แล้วมันก็มีสัญชาตญาณในการที่จะแบบออกล่าศัตรูได้เป็นอย่างดีด้วยความที่ว่าตัวของมันมีความเป็นมังกรด้วยแล้วก็มีความชั่วร้ายจากการที่เป็นดิจิมอนที่เหมือนมีพื้นเพมาจากดาร์กแอเรียใช่ไหมครับตัวของมันก็จะมีความรุนแรงในการโจมตีศัตรูมีความบ้าคลั่งอยู่พอสมควรและอาวุธหลักๆของมันในการโจมตีศัตรูนะก็จะเป็นส่วนกรงเล็บส่วนกรงเล็บของมันนั้นสามารถใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าคริมสันเนลได้ครับผมซึ่งคริมสันเนลก็ข่วนศัตรูด้วยความรุนแรงนะครับถ้าเป็นดิจิมอนแบบร่างเจริญวัยอย่างเงี้ยโอกาสรอดชีวิตก็ค่อนข้างยากส่วนอีกรูปแบบการต่อสู้หนึ่งนะครับคือการใช้หางเสียบศัตรูได้ครับแต่การเสียบด้วยหางนั้นไม่ได้มีชื่อท่าไม้ตายนะแล้วถ้าเดวิดรามอนวิวัฒนาการร่างสมบูรณ์มันก็จะกลายเป็นเมฟิสมอนครับเมฟิสมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบเทวดาตกสวรรค์ประเภทไวรัสซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวร้ายของดิจิมอนเทมเมอร์ใครอยากดูลองไปหาดูได้นะครับชื่อภาคว่า Battle of Adventurers ครับผมซึ่งก็มีบทบาททั้งเมฟิสมอนเนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีเป็นกาลฟอนที่เป็นร่างสุดยอดของมันด้วยนะแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงบทบาทในมูฟวี่นะเรากำลังพูดถึงโปรไฟล์ของมันว่าเจ้าเมฟิสมอนตัวนี้เนี่ยมันมีส่วนหัวที่เหมือนแท้ตัวผู้นะครับแล้วก็ร่างกายของมันนั้นดูมีความเป็นปีศาจอย่างมากเลยโดยที่ว่าตัวของมันเป็นดิจิมอนที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากข้อมูลที่เป็นเศษซากของอโพคาริมอนครับซึ่งอโพคาริมอนที่มีเศษซากข้อมูลที่สูญสลายไปของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากการตายหรือการได้รับความเสียหายอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันเกิดขึ้นเป็นร่างของเมฟิสมอนมันก็จะเป็นดิจิมอนที่มีความชั่วร้ายและมีสัญชาตญาณการทำลายล้างชีวิตสูงมากเวลาที่มันเห็นดิจิมอนต่างๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปกติพื้นที่ของดิจิตอลเวิลด์ใช่ไหมบางทีตัวของมันก็จะใช้เวทมนต์ของตัวมันหรือใช้พลังเท่าที่มันมีเนี่ยแหละครับในการที่จะฆ่าชีวิตพวกดิจิมอนต่างๆซึ่งการที่มันฆ่าพวกดิจิมอนอย่างไร้สาเหตุนะครับบางทีเขาคาดกันว่ามาจากตัวของอโพคาริมอนด้วยนะครับเนื่องจากว่าอโพคาริมอนดั้งเดิมแล้วเนี่ยมันเป็นดิจิมอนที่เหมือนกับมีความแค้นอยู่ในตัวสูงใช่ไหมครับและความแค้นต่างๆนานาความรู้สึกว่าโลกนี้มันน่าชิงชังนักก็เลยส่งผลมาอยู่ในดาต้าของเจ้าเมฟิสมอนตัวนี้ด้วยนี่เองครับผมและท่าไม้ตายของตัวมันนะครับมี2ท่าท่าแรกคือการใช้มนต์ดำท่องใส่ศัตรูนะครับผมซึ่งศัตรูที่ได้ยินเสียงมนต์ดำของเมฟิสมอนนี้ก็จะถึงแก่ความตายครับท่าไม้ตายนั้นมีชื่อว่าแบล็กซาบัสครับผมและท่าไม้ตายอีกท่านึงนะครับเป็นท่าที่มีชื่อว่าเดสคราวเดสคราวก็จะเป็นการยิงพลังเมฆแห่งความตายไปโอบหุ้มใส่ศัตรูและศัตรูก็จะค่อยๆถูกเมฆนั้นกัดกินร่างกายจนถึงแก่ชีวิตครับและเมฟิสมอนตัวนี้นะครับผมมันมีเป็นร่าง X antibody ด้วยครับซึ่งร่าง X antibody ก็จะเป็นร่างสมบูรณ์รูปแบบเทวดาตกสวรรค์ประเภทไวรัสนะครับซึ่งตัวของมันโปรไฟล์เขียนไว้นะครับว่าดั้งเดิมแล้วเนี่ยหน้าตาที่ดูมีความเป็นแพะตัวผู้คราวนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนแพะตัวเมียนะซึ่งเมฟิสมอนที่เป็นร่าง X antibody ได้รับ X antibody ไปแล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในกลไกร่างกายคือการมีมนที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมนดั้งเดิมของมันก็ดูมีความร้ายกาจอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้ให้คูณประสิทธิภาพมนขึ้นไปอีกเลยครับซึ่งถ้าไม่ตายที่ยิงมนของมันนะครับจะมีชื่อว่าเฮลมาเนียซึ่งเฮลมาเนียนะครับผมจะเป็นการยิงพลังมนดำในลักษณะที่เป็นลูกกระสุนโจมตีใส่ศัตรูได้ครับซึ่งศัตรูที่โดนการโจมตีเข้าไปนะครับผมร่างกายก็จะค่อยๆสูญสลายไปและอีกท่าไม้ตายหนึ่งคือการยิงลำแสงออกจากส่วนที่อันนี้เขาบอกเป็นร่มนะร่มอยู่ข้างหลังของมันที่เป็นสีฟ้าซึ่งท่าไม้ตายโจมตีจะมีชื่อว่าแมรี่ destruction ครับซึ่งก็มีอำนาจการทำลายล้างไม่ต่างจากเฮลมาเนียนะครับโดยที่ว่าตัวของเมลฟิสมอน X ตัวนี้เวลาที่มันสังหารศัตรูเนี่ยบางทีมันจะทรมานก่อนครับเพราะถ้าหากว่าตัวของมันทรมานดิจิมอนตัวไหนแล้วดิจิมอนตัวนั้นยิ่งร้องไห้ยิ่งร้องขอชีวิตยิ่งรู้สึกสิ้นหวังมากเท่าไหร่นะครับตัวของเมฟิสมอน X จะรู้สึกว่าชีวิตของมันมีคุณค่าที่ได้ทำอะไรแบบนี้ครับผมโอ้โหมีความโรคจิตค่อนข้างสูงนะและตัวของเมฟิสมอนนะครับผมถ้าจะวิวัฒนาการมันก็จะกลายเป็นกัฟมอนนั่นเองครับกัฟมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบสัตว์อสูรร้ายประเภทไวรัสครับซึ่งตัวของมันนะครับผมจะเป็นดิจิมอนที่มีลักษณะการยืน4ขาแล้วก็มีส่วนบนของร่างกายที่มี2แขนเหมือนเป็นอารมณ์ประมาณเคนเทอรอสนะครับโดยที่ตัวของกัฟมอนเนี่ยจะอาศัยอยู่ในส่วนลึกของดาร์กแอเรียโดยที่ในดาร์กแอเรียถือว่ามันเป็นดิจิมอนที่ก็มีความน่าเกรงขามแล้วก็น่ากลัวเป็นอย่าง
มากเลยครับสิ่งที่อยากให้โฟกัสก็คือส่วนบริเวณท้องด้านล่างของมันนะครับไอ้ส่วนที่อยู่ตรงในขนสีม่วงๆของมันนะครับซึ่งอันนั้นน่ะจะมีปากครับผมซึ่งปากนั้นถ้าเกิดว่ากราฟมอนมันอ้าขึ้นมาแล้วก็ดูดใครเข้าไปเนี่ยว่ากันว่าอีกฝ่ายนึงจะถูกดูดเข้าไปในส่วนลึกของดาร์กแอเรียครับเมื่อถูกดูดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยจิตวิญญาณหรือดิจิคอลของดิจิมอนตัวนั้นก็จะค่อยๆสลายกลายเป็นผุยผงแล้วก็อาจจะไม่มีสิทธิ์กลับชาติมาเกิดใหม่ได้เลยครับซึ่งพลังอันยิ่งใหญ่ของกราฟมอนนะครับผมข้อมูลจะมีการเขียนไว้ว่ามันสามารถที่จะทําลายโลกได้ภายในเวลา7วันครับซึ่งพลังสเกลดูอลังการมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไปดูมูฟวี่ท่านผู้ชมก็อาจจะรู้ว่ามันไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับผมแต่ในส่วนของท่าไม้ตายของมันก็มีความน่ากลัวยิ่งๆขึ้นไปอีกเลยท่าแรกมีชื่อว่า Black Requiem ครับ Black Requiem นะครับผมจะเป็นการโปรยบทเพลงแห่งความตายของมันออกมาซึ่งอันนั้นเป็นบทเพลงแห่งความมืดและจะทำให้ดิจิมอนตัวนั้นต้องถึงแก่ชีวิตและจิตวิญญาณก็จะสูญสลายไปอันนี้เขาอธิบายในแง่ที่ว่าถ้าตายด้วยวิธีการนี้นะครับจะไม่สามารถกลับไปเกิดใหม่เป็นดิจิทามะได้ส่วนอีกท่าไม้ตายนึงคือการอ้าปากของมันนั้นแล้วก็ส่งเสียงโหยหวนจากผู้ตายออกมาจากบริเวณปากนั้นซึ่งผู้ที่ได้ยินเสียงนี้ก็จะถึงแก่ความตายเช่นกันครับท่าไม้ตายมีชื่อว่า Death Scream ครับผมซึ่งง่ายๆนะ Black Requiem เนี่ยคือตายแล้วไม่ได้เกิดใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Death Scream นั้นตายแล้วอาจจะยังมีโอกาสได้เกิดใหม่เพราะว่าเขาไม่ได้รีมาร์คว่าข้อมูลมันจะสลายขนาดที่ว่ากลับไปเกิดใหม่ไม่ได้เนาะก็หมดไปนะครับผมสำหรับส่วนข้อมูลดิจิมอนที่สามารถวิวัฒนาการมาจนถึงกัลฟ์มอนได้ครับแหมมีร่าง X Antibody แค่ส่วนของร่างเจริญวัยกับร่างสมบูรณ์นะร่างสุดยอดกับร่างตัวเต็มวัยไม่มีซะหน่อยเหรอนะครับยิ่งถ้าเป็นอย่างเดวิดดามอนอย่างนี้นะถ้ามีร่าง X น่าจะยิ่งเท่นะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโปรไฟล์ของพวกมันมีใครแบบว่าไปเจอกัลฟ์มอนในเกมนู้นเกมนี้อะไรพวกนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ซิว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวอะไรยังไงนอกเหนือจากข้อมูลที่ผมหยิบยกมาคุยในคลิปนี้บ้างครับซึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่ามันมีการโผล่มาในเกมบ้างอย่างเงี้ยก็อาจจะมีสตอรี่ที่อาจจะสอดคล้องกับส่วนโปรไฟล์มันนะแต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าถ้าอ้างอิงจากในมูฟวี่ของภาคเทมเมอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ค่อยเก่งขนาดนั้นนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ